ครับก็เรียนสวัสดีท่านนักลงทุนนะฮะสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตนิดนึงพอดีติดฝนนะฮะเลยมาช้านิดหน่อยครับก็นะฮะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งวันนี้ทางบริษัท TIC เราก็คงพูดถึง performance ของปีที่แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เรามองว่าในภายภาคหน้าเนี่ยเราจะเดินไปที่ไหนกันนะฮะอาจจะหลายท่านอาจจะมีคำถามว่าสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้จะมีผลกระทบกับบริษัทเราบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในภาพรวมกันของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีต่อๆไปนะฮะก็เริ่มแรกมาด้วยก็เป็นที่วิชั่นนะฮะว่าของเราตัว TRC เองเนี่ยเราจะก้าวไปที่ไหนกันบ้างผู้บริหารมีมุมมองอะไรบ้างอย่างไรนะฮะต้องเรียนว่าตัว TRC เองเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเรียกว่ารับเหมาก่อสร้างนะฮะที่ให้บริการครบวงจรแล้วก็เราจะเน้นไปในเรื่องของธุรกิจออยล์แก๊สนะครับแล้วก็ธุรกิจปิโตรเคมีคอลตัวนี้เนี่ยเรามองว่าตัวเราเองเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าเราเป็นบริษัทไทยที่ให้บริการด้านนี้เนี่ยที่มีผลงานในเรื่องของไพป์ไลน์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะโดยที่เรามีเรียกว่า reference ในการทำท่อที่ว่าค่อนข้างเยอะที่สุดนะฮะยิ่งเป็นบริษัทไทยๆของเราเองเรามองไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะฮะที่เราได้ยินกันทุกวันว่าทรัพยากรเยอะจังเลยนะครับหรือว่าทางอีกด้านหนึ่งก็คือทางฝั่งกัมพูชาที่ว่าน่าจะมีทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะนะฮะประกอบกับ AEC ที่มันจะเปิดขึ้นเนี่ยเรามองว่าตอนนี้เนี่ยเราจะก้าวไปในประเทศพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็คือว่าในเรื่องของCG นะฮะคือ Corporate Governance ซึ่งปีที่แล้วเองตัวบริษัทเราก็ได้รับรางวัลดีเยี่ยมเป็นดีเยี่ยมด้าน CG ค่ะแล้วก็ด้านดีเด่นในด้านผู้บริหารระดับสูงค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นตัวแชร์สตรัคเจอร์ของเราตัว TRC เองเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อบริษัทสหการนะฮะตัว TRC เราถืออยู่ถึง 90-100% ในบริษัทสหการนะครับแล้วก็ตัว TRC เองเนี่ยเรามีบริษัทที่เป็นอยู่ที่ต่างประเทศก็คือที่ประเทศโอมานอยู่ที่2บริษัทนะฮะซึ่งเราไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี2009แล้วก็ล่าสุดเราได้เข้าเป็นจอยเวนเจอร์กับบริษัทจีนชื่อซีโนเปกนะครับบริษัทซีโนเปกเป็นบริษัทน้ำมันที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ในถ้าอยู่ในไอตัว Fortune 500เนี่ยอยู่ที่อันดับ4ของโลกนะฮะสำหรับตัว TRC เองเนี่ยเราเข้าจดทะเบียนที่ MAI ตั้งแต่ปี2005นะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตอย่างเป็นนัยยะจนถึงทุกวันนี้นะฮะเรา move ขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ยเรา move ขึ้นมาตลาดใหญ่ตอนนี้อยู่ในconstruction service sector มั้งตัวเซกเตอร์ใหม่ของทางตลาดเขานะครับแล้วก็เรามีผลงานตั้งแต่ pipeline นะฮะแล้วก็เราเริ่มรับงานเป็น process plant ก็คือเป็นโรงงานผลิตนะครับแล้วก็เราเริ่มสร้างขีดความสามารถแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับตัว strategic partner เดี๋ยวผมขอแก้ไขนิดนึงนะฮะในตัวนี้ต้องเอาตัวของททสพออกนะเอาปตท.สภ.ตัวนี้เนี่ยตัวพาร์ทเนอร์เราเองเนี่ยแน่นอนนะฮะเราจะเดินไปที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเรามีบริษัทไต้หวันซึ่งก็คือฟูไทเนี่ยซึ่งเขาจะเน้นหนักเรื่องเอนจิเนียริ่งนะฮะและเป็นบริษัทที่มีไซส์ค่อนข้างใกล้เคียงกับเรานะครับคือต้องเรียนก่อนว่าในเมืองไทยเราเนี่ย บริษัทที่ทำโปรเซสแพลนบริษัทไทยๆเนี่ยที่สามารถให้บริการครบวงจรก็คือ EPC เนี่ยมีค่อนข้างเรียกว่านับจำนวนได้นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างที่ว่าเราจะสร้างขุมกำลัง Engineering เราเองหรือว่าเราจะพาร์ทเนอร์นะครับตอนนี้เราก็เริ่มพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่มีไซส์ค่อนข้างพอดีกับเรานะฮะหรือบริษัทที่เรามองว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างสำคัญอีกอันนึงก็คือบริษัทซิโนเปกที่ผมได้เรียนไปเราเพิ่งจดตัว JV ร่วมกันรับงานท่อจากสระบุรีไปโคราชนะครับงานมูลค่าประมาณตอนนั้นประมาณ250ล้านเหรียญบริษัทซิโนเปกนี้ผมเรียนว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่
และตอนนี้เนี่ยเขากำลังลุกคืบในเรื่องในด้านอาเซียนนี่ค่อนข้างเยอะนะฮะโดยที่เขาลงไปที่ประเทศมาเลเซียก็ตามหรืออินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีค่อนข้างดีกับเขานะครับอีกอันนึงก็คือตัวบริษัทอายาพีซีบริษัทอายาพีซีเนี่ยที่ผมเคยเรียนแต่ปีที่แล้วว่าเรามี MOU ร่วมกันแล้วตอนนี้เนี่ยเราไปที่ประเทศโอมานนะฮะอาทิตย์ที่แล้วตัว CEO ของบริษัทที่โอมานเขาก็เพิ่งมาเยี่ยมที่ IRPC ของเราคือที่นู่นเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะค่อนข้างใหม่สำหรับเขาใหม่มากนะครับเขาสร้างแพลนเสร็จในการที่จะมีพวกมลพิษออกมาเนี่ยในบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างใหม่ซึ่งประเทศที่บ้านเราเนี่ยท่านจะสังเกตได้ตั้งแต่สัก 3-4 ปีแล้วที่มีเคส เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มาตรพุทธที่อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นบ้านเรามีการเรียนรู้นะฮะคือที่เราทำก็คือเราพาร์ทเนอร์กับทางอายาพีซีเนี่ยแล้วเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดให้ที่บ้านเขานะฮะรู้สึกว่าล่าสุดเราเพิ่งได้อวอร์ดรับงานมาประมาณ30ล้านบาทนะฮะแล้วเรามองว่าเฟสต่อไปเนี่ยในฐานะที่ CEO เข้ามาดูแล้วเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเนี่ยมีไกลนะฮะสำหรับตัวปตท.สผ.เดี๋ยวต้องเอาออกนะฮะตัวนี้อาจจะใส่ผิดมานะครับต่อไปตัว TWC หรือว่าเตียงหุ่นเนี่ยเตียงหุ่นนี่ก็เป็นบริษัทคือเราเป็นบริษัทก่อสร้างเนี่ยนะฮะเตียงหุ่นเป็นบริษัทที่ทำเรื่อง heavy equipment เรื่องพวกเครนเรื่องพวกอะไรถ้าดูใน world ranking เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณอันดับ4ถึง5นะฮะของโลกนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเรื่องอุปกรณ์เรื่องเครนเรื่องเครื่องจักรหนักนะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่าการที่เราจะโตใหญ่ขึ้นเนี่ยการที่มีพวกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะเป็น competitive advantage ของทาง TRC เรานะฮะ GAFJP นี่เป็นลูกค้านะครับตัวนี้ต้องออกอีกนิดนึงนะฮะตัว Luxray เองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะครับเดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแก้ไขนิดนึง Lottery International ก็เอาออกนะฮะตัว CNPC เองเนี่ยที่ผมเรียนว่าเมื่อปี2005เนี่ยเราได้จอยกับบริษัท CPP นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CNPC ในการรับงานท่อนะฮะแล้วเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมานะตัวบริษัท TRC กับ Sinopec เนี่ยจะได้รับงานที่ท่อโคราชส่วน CNPC กับ CPP เขาจะได้รับงานท่อสระบุรีนครสวรรค์นะฮะแต่สไลด์นี้ต้องแก้ไขนะอย่างที่เรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2013เนี่ยเราตัว TRC เองได้ move ขึ้นมาที่ตลาดเมนบอร์ดนะครับเพราะเรามองว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการโชว์การเจริญเติบโตของบริษัทเราเหมือนกันนะครับสำหรับปีที่แล้วเองเนี่ยตัว CEO เราก็ได้รับรางวัลเป็นรางวัลดีเด่นนะฮะ CEO ดีเด่นแล้วก็ได้รับตัว Corporate Governance ดีเยี่ยมสำหรับ core business เองที่ผมเรียนว่าหลักๆเนี่ยที่เรารับเนี่ยก็คืองานไพป์ไลน์ก็คืองานท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องพลังงานค่อนข้างเยอะแม้แต่ว่าท่อส่งของเหลวท่อส่งน้ำมันเองก็ตามเพราะว่าถ้าท่านมองเนี่ยในการส่งน้ำมันด้วยรถทรัคเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายนะฮะทางกระทรวงพลังงานทางปตท.เขาก็มีแผนที่จะทำในการส่งทางท่อเนี่ยซึ่งการขนส่งจะค่อนข้างปลอดภัยกว่านะครับอีกตัวนึงก็คือโปรเซสแพลนที่ผมเรียนไปโปรเซสแพลนเนี่ยตอนนี้เราได้รับอะไรเราได้รับเราได้ส่งมอบงานอุบลเอทานอลไปแล้วนะฮะก็ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของเราเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเข้าประมูลงานอีกหลายงานที่เป็นเรื่อง process plan นะฮะอย่างเช่นที่ของบางจากที่บางปะอินเองก็ตามนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเฟส2เฟส1เราทำเสร็จไปละแม้แต่อุบลบริษัทอุบลไบโอเทคโนเนี่ยก็มีความคิดที่จะขยายเป็นเฟส2นะครับสำหรับตัวงานที่ประเทศโอมานก็อยู่ในห้องเรียนไปว่าตอนนี้เรามีพันธมิตรกับทาง IRPC เนี่ยแล้วเราคงจะก้าวลุกหนักมากขึ้นที่ประเทศโอมานนะฮะจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องผลประกอบการที่ค่อนข้างขาดทุนซึ่งมันที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่ามันเกิดจากโปรเจกต์ที่ปิดไปแล้วแต่ว่ายังมีเราต้องสแตนบายคนรอเขาอยู่นะฮะตอนนี้เราก็จัดการปิดเคลียร์ตัวนี้ไปหมดแล้วนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นเวลาเราไปพรีเซนต์งานกับลูกค้า